ที่เป็นทุกข์
การมีทุกคนตัวผู้ที่ยึดของหนักเป็นตัวเป็นของผู้นี้นั้นของหนักมีเพราะมียึดมันถือมันถ้าสลัดทิ้งโดยไม่มีตัณหาในของใหม่ก็จะสนิทเป็นจิตยันสนิทไม่จำเป็นต้องยึดมันถือไปถือมันต่อไปก็เลยมีฝ่ายเป็นทุกข์กันอย่างไรกับฝ่ายที่ไม่ต้องทุกข์รายละเอียดก็มีเยอะแยะแต่ภาพใหญ่อยู่ในสุดนี้สุดนี้ก็แสดงถึงหัวใจของพุทธศาสนาหวังว่าพวกเราจะสนใจขันธ์ 5มีอะไรบ้างผมจะพยายามตอบในแง่ที่เป็นแนวปฏิบัติขันธ์ 5มีเรื่องราวทางกายเรื่องราวทางกายภาพรวมถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหูลิ้นที่ได้โดยจมูกรสชาติที่ลิ้นโดยลิ้นและก็ผลทพะความรู้สึกทางผิวหนังเนื้อหนังที่เกิดกับร่างกายอันนี้ก็เรื่องราวของร่างกายจะมองในแง่ตาหูจมูกลิ้นกายกับสิ่งที่กระทบเข้าสิ่งที่เห็นทั้งหลายเสียงที่ได้ยินทั้งหลายลิ้นรสที่เรารู้สึกสัมผัสอยู่แล้วก็อาการที่เกิดขึ้นกับเนื้อหนังทางชั้นนอกและข้างในเช่นการย่อยอาหารของเรามีอะไรที่ไม่ปกติในท้องก็เป็นอาการภายในแต่มันก็รู้สึกได้กินบางอย่างจนรู้สึกอะไรเคลื่อนสายก็เป็นอาการภายในบางอย่างทำให้ตัวร้อนจะร้อนนอกหรือร้อนในก็ยังรู้สึกโดยร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นการเดินการยืนอะไรก็ได้ก็เป็นเรื่องราวของร่างกายอันนี้ก็คือขันที่เพลิดเพลินก่อนจะรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูบางเวลาจะนึกว่าหัวของฉันหัวของกูมัน
มันเวียนหรือบางทีจะรู้สึกกูเวียนหัวกูเน้นท้องหรือท้องของกูเน้นแต่แต่มันจะมองขอให้เท่าทันสิ่งเหล่านี้โดยฝึกให้มีสติกับเรื่องราวทางกายภาพสิ่งที่เกิดกับตาหูจมูกลิ้นกายกายนายกับกายนอกขันก็มีเรื่องที่รู้สึกสบายเป็นสุขรู้สึกไม่สบายไม่สะดวกสุขในที่นี้ไม่ใช่ดีใจทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่เสียใจอันนั้นเป็นเรื่องที่ปรุงแต่แต่ในที่นี้มองเห็นบางอย่างก็มันรู้สึกสบายตาหรือตาทางตาทางเปลือกภายในมันรู้สึกสวยเอามันรู้สึกสบายกับมันแต่บางอย่างมองเห็นแล้วมันก็ขัดขันเราจะไปนึกคิดนักเบียดนึกคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนึกคิดว่ามันงามมันสวยเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ก็ขอให้อย่าแยกเป็นมีความรู้สึกทางตาและตรงนั้นมันจะรู้สึกสบายไม่สบายซึ่งทั่วไปเราก็เรียกสุขกับทุกข์แต่เดียวถ้าเรียกสุขเฉยๆทุกข์เฉยๆมันก็ไปปนกับสุขกับทุกข์ที่หนักกว่าเช่นสุขตื่นเต้นหรือทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็เลยที่นี่ต้องรู้ว่าเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขสบายสะดวกหรือไม่สบายไม่สะดวกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปก็มีการนึกว่ามีอะไรพอมีเรื่องเกิดขึ้นมันจะนึกว่าอะไรแล้วก็ถ้ารู้มันก็นึกว่าต้นไม้กล้วยน้ำฝนลมพัดหายใจเข้าหายใจออกสิ่งทั้งหลายที่เรารู้จักก็มักจะมีชื่อการนึกว่านี่อะไรแล้วก็เรียกชื่อมันนี่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้านี่ขมแข็ง
หวานแข็งถ้าสติไม่ทันมันจะวนกันยุ่งและหลายคนสับสนว่าส่วนหนึ่งเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและความรู้สึกสุขสบายไม่สบายเป็นทุกขเวทนากับมันเรียกยังไงในเริ่มขันห้าแยกเป็นสามอย่างทั้งสามอย่างก็ยึดมันถือมันได้พอนึกก็จะมีกูพูดเด็ดกูจำได้กูรู้จักมันและที่ยุ่งมากก็คือกูก็เป็นชื่อที่เรียกเหมือนกันอันนี้ละครับกูรู้จักละครับพอมีสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าสติไม่พอไม่ทันมันก็จะปรุงแต่งต่อไปจะคิดจะเอาอะไรจะเอาอะไรกับมันจะทำอะไรกับมันกูควรคิดดีไหมโอ้คิดไม่ได้กูควรจะตบมันไหมเอ๊ะได้ยินละครั้งกูจะทำอะไรมันก็จะคิดกูอยากทำดีเขาไม่ให้ทำช่างหัวมันกูจะทำดีฮะว่าทำอะไรป่ะจะนอนอันนี้พูดแดงอีกการคิดปรุงแต่งเหล่านี้ก็มักจะมีปฏิกิริยาจะโต้ตอบตอบสนองจะทำอะไรกับมันกูไม่เอากูเอาพอคิดปรุงแต่งในที่สุดที่จะมีตัวกูของกูคิดตอบสนองตอบรับไม่ตอบรับต่อต้านกูทั้งนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มักจะยึดมันถือมันว่าเป็นกูหรือของกูบางทียึดเป็นยึดส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นกูแต่เมื่อสติมันเผลอมักจะยึดโดยรวมเพราะว่าสติไม่พอสมาธิไม่พอไม่มีความชัดเจนมากพอไม่มีความละเอียดพอที่จะแยกแยะก็เลยมองคลุมว่ากูมองถ้ากูยับยั้งแบบนี้
ยากที่จะปล่อยวางเพราะมองไม่เห็นจะปล่อยตรงไหนถ้าสติทำงานจิตละเอียดพอจะเห็นการยึดมันคือมันชัดขึ้นทำให้ไงเข้าในการปล่อยต่อมาดีอีกขั้นหนึ่งที่ละเอียดกว่าเพื่อนคนทั่วไปมองไม่เห็นจะท้องบนส่วนเท่าไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยสำหรับชาวบ้านกลายเป็นเรื่องผีที่ความเป็นผีทุกครั้งที่มีอะไรเกิดการรับรู้สิ่งนั้นนั้นสิ่งที่เพิ่งเกิดและรับรู้สิ่งนั้นตรงนี้เป็นขั้นที่ละเอียดรู้รับมันเฉยๆไม่ใช่รู้ว่ามันเชื่ออะไรมันคืออะไรไม่ถึงขนาดนั้นรู้แค่มีอะไรอยู่มีอะไรอยู่มีสิ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยสิ่งนี้สิ่งนั้นการรับรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ซึ่งอาจจะรู้ไม่ชัดสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกว่าอารามณะซึ่งแปลงเป็นคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่อารมณ์แบบชาวบ้านคนละความหมายคืออารมณ์ความรู้สึกแต่ในบาลีอารามณะก็คือสิ่งที่เกิดและก็รู้โดยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจรู้รับเข้ามาเพื่อรู้สึกต่อไปเพื่อนึกต่อไปมันอะไรเพื่อคิดต่อไปจะทำอะไรกับมันแต่จะรู้สึกจะนึกจะจำจะคิดจะกระทำต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สึกถูกนึกถูกคิดถูกกระทำสิ่งนั้นนั้นเรียกว่าอารมณ์หรืออารามณะและการรู้อารมณ์รู้อารามณะก็เป็นขันธ์ที่ละเอียดที่สุดที่ก่อนพุทธศาสนาจะถือว่า
นี่แหละเป็นตัวตนที่แน่นอนว่าเพื่อนแต่ก็มีคนอื่นไม่เห็นด้วยเอาร่างกายเป็นตัวตนเป็นอัตมันหรือจะเอาสุขเป็นอัตมันหรือจะเอาการจำได้ไม่รู้เป็นอัตมันหรือการที่รู้แต่งเป็นอัตมันหรือจะมาเอาทั้งหมดเป็นตัวตนเป็นอัตมันนั้นก่อนพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้าหักหลักก็ยังมีคนเชื่ออย่างเดิมและไม่นานแม้แต่คนที่รับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ยังเชื่อในอัตมันโดยไม่รู้ตัวเพราะยังยึดมันถือมันในคำเหล่านี้ผมลิกเลียนที่จะใช้คำบาลีเพราะว่าบางทีเราไปให้ความสำคัญกับเรียนชื่อของสิ่งเหล่านี้แต่เรียนชื่อมันก็ไม่เสียหายถ้าเราเรียนเพื่อที่จะมีสติกับมันแต่ถ้าเรามีแค่ท่องจำเพื่ออวดเพื่อจะรู้สึกว่าเออฉันได้เรียนคำบาลีใหม่ๆเก่งจังเลยมันไม่คุ้มค่าเรื่องราวทางกายภาพก็เรียกว่ารูปขันธ์คำว่าขันธ์ในที่นี้ก็เป็นกองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประเภทเรื่องราวทางร่างกายก็เป็นกองทางรูปแต่ในแง่ปฏิบัติเราไม่ต้องสนใจทางก้อนสนใจเฉพาะเรื่องราวทางกายที่กำลังปรากฏแต่เมื่อจะพูดจะสอนจะแนกอย่างยากก็มีชื่อของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราก็พูดถึงภายในชื่อรูปธรรมแต่ในการปฏิบัติสนใจเฉพาะที่กำลังรู้สึกอยู่ต่อมามีเวทนาเวทนาก็คือเวทนาที่เป็นสุขที่สบายเช่นอาหารที่ทำโดยมีทั้งคุณภาพแล้วก็กินเขียวกลืนแบบมีรสชาติที่อร่อยแต่ยังไม่ได้เรียกว่าอร่อยแต่มีความรู้สึกสบายกับมันก็ตรงนั้นเป็นสุขเวทนาหรือเหยียบก้อนหินlemon jam ก็
็เรียกว่าทุกขเวทนาอาจจะเรียกทุกข์เฉยๆและทุกขเวทนาที่เพียงเยียบก่อนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ประเภทของหนักของหนักนื้อที่ตัวกูแบกไว้ไอ้เหยียบก้อนหินมันก็แค่สัมผัสที่เท้ามันมีอะไรอยู่จะเรียกชื่อมันหรือไม่ต้องเสียเวลาเรียกมันก็เจ็บมันก็เพียงเจ็บถ้าจบแค่นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เรียกทุกขเวทนาจนถูกต้องกว่าแต่ภาษาของคนมันมักจะกำบวมก็เลยเอาความหมายของทุกขเวทนาสักแต่ว่าเจ็บกับความรู้สึกที่หนักใจเพราะกิเลสตัณหาก็เอาบทการจนไม่ค่อยเข้าใจธรรมะและไม่รู้จะทำอะไรกับมันจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาก็ไม่เหมือนกับปฏิบัติกับทุกข์เพราะยึดมันถือมันก็กรุณาทำความเข้าใจว่าทุกขเวทนากับทุกข์เพราะมันหนักแล้วไม่ใช่หนักทางกายภาพมันหนักทางจิตวิญญาณทำคุณจะศึกษาตรงนี้ให้เห็นเองมีอะไรเกิดขึ้นสัตว์ที่พวกเราเป็นจะเรียกว่าคนหรือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีภาษาเป็นสัตว์ที่มีการนึกคิดและสามารถออกเสียงและใช้เสียงเพื่อแลกเปลี่ยนพอมีภาษามีคนโดยคนเดียวไม่ได้นะดูดีๆถ้ามีคนเดียวไม่มีภาษาภาษาต้องมีสังคมที่ตกลงกันว่านี่อะไรนั่นอะไรพ่อแม่พี่น้องครูก็สอนภาษาให้เราเป็นเด็กเล็กๆไม่มีใครสอนแต่ก็พอฟังแล้วก็เรียนได้เป็นศักยภาพแปลกประหลาดของมนุษย์พอเป็นสัตว์ที่มีภาษามันก็ใช้ภาษาแล้วก็นึกอยู่เรื่อยว่านี่อะไรนั่นอะไรนั่งสมาธิก็จะนึกอยู่เรื่อยข้าวออกร้อนเย็นนึกแล้วบางที่ปรุงแต่งเป็นแนวคิดเรียกว่าสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งไม่ใช่เพียงนึกว่ามันอะไรที่อาจารย์พุทธทาสเรียกว่าสัมผัสมันหมายนั้นสัญญาขันธ์ส
ัญญาขันธ์มันเนื่องกับภาษาเนื่องกับความจำคือจำชื่ออะไรที่มีชื่อก็เพราะว่ามันอยู่ในจำพวกสิ่งที่คล้ายคลึงกันเช่นต้นไม้ภาษาไทยก็มีข้อตกลงว่าบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าต้นไม้แต่ก็เรียนรู้ภาษาอื่นจะเรียกเหมือนกันไม่แน่แต่ผมถ้าคนไทยเรียกต้นไม้ผมก็เรียกว่า tree แล้วก็ถือว่าต้นไม้แล้วว่า tree tree แล้วว่าต้นไม้อาจจะมียกเว้นบางสิ่งที่คนไทยเรียกว่าต้นไม้แต่ชาวอังกฤษไม่เรียกว่า tree ผมนึกไม่ออกแต่อาจจะมีเราเอาส้มฝรั่งเรียกว่า orangeแต่มีส้มประเภทหนึ่งไม่เรียกว่าส้มไม่เรียกว่าออร์เรียกว่าเนกตารีนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเรียกมันเล็กมันเล็กเรียกอะไรมันมีชื่อภาษากรีกอีกชื่อหนึ่งไม่เรียกว่าออร์แต่ถ้าคนไทยเห็นคงเรียกว่าส้มอันนี้อยู่ยากของภาษาคนไทยมีความตกลงแบบไทยชาวอังกฤษก็มีแบบอังกฤษอเมริกันเอาของอังกฤษแต่ก็ไปดัดแปลงใหม่เมืองไทยบางทีเอาทับศัพท์เช่นลิฟต์ลิฟต์ผมออกเสียงยังไงถ้าจะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสิบโดยไม่ขึ้นบันไดเรียกอะไรที่อังกฤษเรียกว่าลิฟต์คนไทยก็ไปดัดแปลงแบบไทยที่อเมริกาลิฟต์ก็คือยกแต่ขึ้นเร็วเรียกว่าเอลิเวเตอร์ก็อย่างไรเรื่องสัญญาพอมีรู้สึกมีนึกมักจะปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างที่ว่าจะทำอะไรกับมันบางทีจะหัวคิดผู้ชอบหรือผู้ไม่ชอบสมควรจะชอบไหมบางทีหัวคิดอะไรทั้งหมดเหล่านี้ก็สามารถยึดมันถือมันเป็นกูผมก็ถือว่าถ้าเรียกว่าขันธ์ไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็จะมีเรื่องกูทั้งนั้นแต่สุดท้ายเรียกว่าวิญญาณขันธ์ในเมืองไทยแปลว่ารู้แจ้งผมก็งงไม่รู้ว่าทำไมเรียกว่ารู้แจ้งความหมายจะรู้มั่วคิดว่ารู้แจ้งมาจากการแปลตามตัวหนังสือวิ
กับญาณะแต่สำหรับผมไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่แต่มันรู้ระดับง่ายๆว่ามีอะไรอยู่เราก็ไปรู้สึกไปนึกไปคิดโอเคก็อันนี้พูดเป็นวิชาการสักหน่อยแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการดูรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ดูทำไมจำได้ไหมบอกเมื่อวันก็ดูเพื่อจะรู้ว่าตัวกูของกูยังไงตัวกูของกูมันปรุงแต่งโดยอะไรไอที่แปลกถ้าใครถามว่าใครยึดมันถือมันอย่าตอบนะถ้าผู้ถามฉลาดเขาก็เป็นคำถามเพื่อสอบว่าคนนี้เข้าใจธรรมะมาน้อยแค่ไหนถ้าผู้ตอบว่ากู้หยิบมันถือมันก็ถูกในด้านหนึ่งจะเป็นกู้งงนะไม่ตอบก็ดีกว่าคำว่าใครถ้าเป็นภาษาธรรมะไม่ต้องตอบจะได้เพราะว่าใครเป็นเรื่องสมมุติหาคำตอบที่ดีๆลำบากจะต้องเป็นภาษาชาวบ้านถ้าพูดกับแดดโอเคก็ต้องบอกว่าใครแต่ถ้าคนที่เอาจริงกับชีวิตภายในกับขันห้ากับของหนักไม่ต้องตอบก็ได้พอดีมีพระสูตรที่ถามว่าขันกับความยึดมันถือมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่สิ่งที่ถูกยึดมั่นกับการยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งเดียวกันไหมถ้าผมจำไม่ผิดพระสูตรนั้นก็มีคำตอบว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นถือมั่นก็คือขันใดหรือขันโดยรวมการยึดมันถือมันคืออุปาทานก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่เรื่องต่างหากไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่คนละเรื่องเอาไปพิจารณาดีๆการยึดมันถือมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งโดยขันธ์ 5 นั่นเองขันธ์ 5มีส่วนในการยึดมันถือมันก็ดูดีๆจะเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าช่วยกันยึดมันถือมันแต่ไม่ใช่มีขันธ์ทั้งเดียวที่เป็นตัว
ตัวผู้เย็นมันถึงอ่ะเรื่องนี้ขอให้ดูข้างในขันเหล่านี้ที่เป็นร่างกายเป็นความรู้สึกสุดทุกข์เป็นการสำคัญมันหมายว่าเชื่ออะไรเรียกอย่างไรแล้วก็มีการคิดปรุงแต่งการโต้ตอบพวกนี้มันร่วมกันทำงานอย่างไรมีบทสวดที่พูดถึงสัตว์คันเดียวคันสัตว์สี่คันเป็นยังไงผมไม่ค่อยสนใจนะมันทฤษฎีเกินไปเราเป็นสัตว์มีห้าขั้นถ้าเป็นสัตว์มีห้าขั้นก็เป็นสัตว์ที่แบกของหนักก็ให้สนใจมันแบกกันอย่างไรมันรุกกันอย่างไรโดยอะไรหนักหรือเบาดูเครียดหรือเบาคอยยังชั่วหรือเปล่าไม่หนักมากแต่พยายามหนักน้อยก็ดูถ้าหนักน้อยเราเรียกว่าสุขแต่ในภาษาธรรมะยังเป็นทุกข์นี่ครับการจำกลุ่มของภาษาคำเหล่านี้ปรุงแต่งจากไหนจากอะไรปรุงแต่งโดยอะไรเพื่ออะไรนี่ขอฝากคำถามคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเราจะรีบตอบผมตอบได้เร็วง่ายๆถ้าตอบดังทฤษฎีแต่ขอให้อย่าเพิ่งสนใจคำตอบสนใจที่จะดูข้างในมีเรื่องราวทางกายเกิดยังไงมีอะไรตามมาเช่นความรู้สึกสุขหรือทุกข์เรียนอย่างนี้เรียนอย่างนั้นหนึ่งคิดอย่างนี้นั้นปรุงแต่งอย่างนั้นก็ดูขันเหล่านี้มันไปอย่างไรเป็นสิ่งทาวรหรือเปล่าขันเดลักขันอยู่ที่ไหนเป็น trick question อีกขันเดลักขันอยู่ไหนมันอยู่นี่เมื่อเหมือนเกิดเมื่อมันไม่เกิดมันไม่อยู่ไหน Trick question นี่คือมนุษย์เรามันปรุงแต่งคำถามเก่งชอบคำถามที่ตอบไม่ได้ถ้าฉลาดจริงจะมีแต่คำถามที่หาในหาโดยการปฏิบัติหาไม่ต้องหาคำตอบแต่ถามแล้วดูเอาอ
ผมจะสรุปประเด็นขันห้าโดยมองในแง่ว่าขันห้าเกิดจากอวิชชาอันนี้มองแบบพระสูตรที่หลังอีกที่สดีรูปหลังที่ดาวจะมองอีกด้านหนึ่งแต่ในพระสูตรขันห้าเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้มันก็ปรุงแต่งขันห้าแล้วพอไม่รู้ก็เกิดกิเลสขึ้นอุปทานเกิดตัวผู้ครองกูมันหนักมันทุกข์มันเครียดมันน่าสงสารจริงหรือเปล่ามันมีตลอดเวลาไหมมันอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนฝากไว้เป็นการบ้านพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วทางไม่ยินช่วยเอาของหนักอันอื่นคือไม่ยินรู้เรื่องแล้วจะไปเสียเวลาทำสำชาติทำไมก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทำรักทางตัณหาทางรักหรือสิ่งที่ปรุงแต่งตัณหาอยู่เช่นชอบไม่ชอบพระอริยเจ้าเป็นผู้มองสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือที่จริงดับสนิทไม่ต้องเรียกว่าพรายพระอริยเจ้าเป็นคำสมุติเพื่อคุยกันกับสมานสมนิทก็ไม่เป็นไรพระอริยเจ้าถึงจะเรียกอรหันต์คุณทราบในพระสูตรบางแห่งคำว่าอริยะบางครั้งเหมือนกับอรหันต์หรือพุทธะคำว่าอริยะเรียนจะจำแนกเป็นโสดาบันสกัตถกามีอนาคามีอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าสี่ประเภทอันนั้นไม่เสมอไปนักวิชาการยังทบทวนประเด็นนี้บางคนเสนอว่าดื่มอริยะก็ตรงกับคนที่ทิ้งของหนักหมดเลยโสดาบันยังไม่หมดทิ้งแต่ที่หนักมากหนักบางกลับแต่หนักเบาๆก็ยังแบกไว้ส่วนสักขัตคามีอนาคามีหกในพระสูตรไม่มากนักแต่ที่หลังเอาเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ความแตกต่างระหว่างพระสูตรกับอถากถาบางเรื่องที่ไม่ได้มีมากนักในพระสูตรที่หลังเอาเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนั้นเป็นประเด็นต่างหากจบการบรรยาย
Thank you.